ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Level 5 Channel นะครับผมมาร์ตินก็อยู่กันในเกม Mega Monster นะฮะหลังจากกิจกรรม Bridge War นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีนะครับคุณโซบิกก็ได้ส่ง ID มาให้เรานะครับทำการรีวิวโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวของ Cineasนั่นแหละครับที่เพิ่งจบไปในรอบล่าสุดเนาะซึ่งเซเนอัสตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยแล้วกันตัวละครของเซเนอัสนะครับผมก็จะเป็นตัวละครประเภทแฟรี่ล้วนเลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่งในการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะโดยรวมเนี่ยตำแหน่งของมันก็จะอยู่ในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตโดยแท้จริงซัพพอร์ตโดยแท้จริงนะครับซึ่งมันก็จะช่วยทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราถึกขึ้นได้ค่อนข้างมากนะครับทำให้มันยืนนานขึ้นนะฮะรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนะฮะยืนนานขึ้นออกมากๆแล้วก็เป็นตัวที่สามารถแก้ทางนกวายได้ 100% กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มดูจากสกิลของเซเนอัสกันเลยละกันสกิลของเซเนอัสนะครับผมก็รู้กันนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแปรนะครับผมแต่เดี๋ยวผมก็จะนั่งอ่านให้ฟังเลยละกันนะครับที่ได้ทำการแปรในไลฟ์ก่อนแล้วเผื่อว่าบางคนยังไม่ได้เข้ามานั่งฟังตอนแรกเนาะก็จะได้ฟังในคลิปนี้กันเลยทีเดียวนะฮะพาสซีฟแรกนะครับของเซเนอัสก็จะเป็นตัวของไลท์ออร่านะครับตัวพาสซีฟนี้เนี่ยก็จะทำให้เพื่อนร่วมทีมนะครับเพิ่มเลือดเท่ากับ 20% ของเลือดสูงสุดของตัวของเซเนอัสนะครับทำให้เพื่อนของเราเนี่ยถึกขึ้นเอามากๆเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับผมในการต่อสู้เนี่ยถ้าหากว่าเซเนอัสมีเลือดต่ำกว่า 40% เป็นครั้งแรกนะครับก็จะเข้าสู่สถานะแอคชั่นโหมดเป็นเวลา2รอบด้วยกันนะครับซึ่งแอคชั่นโหมดเนี่ยก่อนทำการเคลื่อนไหวก็จะทำการฟื้นฟู HP ตัวเองเท่ากับ 15% ของแม็ก HP สูงสุดของตัวของเซเนอัสนะครับก็จะทำให้ตัวมันเนี่ยคิวเลือดขึ้นมาเติมเลือดให้กับตัวเองได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวถัดมาพาสซีฟที่2ก็จะเป็นพาสซีฟแฟรี่ออร่านะครับเมื่อเซเนอัสทำการต่อสู้นะครับหรืออยู่ในสนามรบจะทำการเพิ่มอัตราการฮีลเนี่ยแรงขึ้นอีก 30% นะฮะแล้วก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าให้กับโปเกมอนประเภทแฟรี่ธาตุดินและรวมถึงธาตุพืชด้วยนะฮะและนอกจากนี้เองก็จะลดในเรื่องของดาเมจชนะธาตุนะครับแล้วก็ดาเมจแพ้ธาตุของอีกฝ่ายลงทั้งหมด 20% ด้วยนะฮะถ้าไม่อีกฝ่ายเนี่ยโดนตีชนะธาตุแรงขึ้นแล้วก็ตีชนะธาตุเบาลงนะครับก็ประมาณนี้เนาะและนอกจากนี้เองนะครับเมื่อเลือดตัวเองต่ำกว่า 50% เป็นครั้งแรกของการต่อสู้จะเข้าสู่สถานะ Dire Spirit State นะฮะซึ่งสถานะนี้เนี่ยก็จะไม่โดนโจมตีแล้วก็จะไม่โดนเอฟเฟกต์ใดๆนะครับเป็นเวลา3รอบด้วยกันและนอกจากนี้ก็จะเพิ่มบัฟ Processed Effect ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของการป้องกันคริติคอล 50% ป้องกันสถานะควบคุมรวมถึงความเร็วในการฟื้นฟูเกจด้วยนะฮะสามารถอวยตัวละครที่เป็นดาเมจหลักของเราได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและยังมีในเรื่องของการเพิ่มเลือดนะครับ 100% ของเลือดพื้นฐานของเซเนอัสด้วยเนาะก็ทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยที่ได้รับบัฟนี้ไปก็จะฟิตมากขึ้นอีกด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ยังมีนะคะถ้าหากว่าโปเกมอนที่อยู่ในสถานะของโปรเซสเซตเนี่ยทำการโจมตีเซเนอัสก็จะใช้โซแอตแทกนะครับโจมตีศัตรูอีกครั้งหนึ่งซึ่งดาเมจสกิลนี้เนี่ยก็จะสร้างดาเมจเป้าเดียวนะครับความแรงอยู่ที่ 300% ของค่าสเปเชียลแท็กนะคะแล้วก็บวกกับพลังโจมตีของตัวละครไปด้วยและสุดท้ายนะครับสถานะของ Procession Effect เนี่ยจบลงก็จะทำการฟื้นฟูเลือดให้กับเซเนอัสเท่ากับ 100% ของ Max HP สูงสุดด้วยนะครับผมแค่พาสซีฟก็เห็นว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ายังมีพาสซีฟตอน8ดาวด้วยเนาะพาสซีฟตอน8ดาวเนี่ยก็จะทำการนะคะแจกสถานะไลท์ลิงก์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับในการต่อสู้นะครับเมื่อลงมาสู่สนามเนาะแล้วก็จะมีผลจนกว่าเซเนอัสเนี่ยจะเคลื่อนไหวในครั้งถัดไปด้วยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็จะเพิ่มสถานะของโปรเซสชันนะครับผมให้กับตัวละครที่มีสถานะโปรเซสเซตเอฟเฟกต์อยู่นะครับผมถ้าหากว่าตัวละครตัวนั้นได้รับดาเมจถึงแก่ความตายนะครับจะมองข้ามความเสียหายทั้งหมดในครั้งนี้แล้วก็จะลบล้างสถานะโปรเซสชันเอฟเฟกต์ออกไปจากตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะช่วยเซฟชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีนะฮะอ่ะก็อวยกับตัวละครตัวดาเมจหลักๆได้ค่อนข้างดีด้วยนะแค่เห็นพาสซีฟแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีประโยชน์แล้วค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะไปดูสกิลอื่นๆของตัวของเซเนอัสกันต่อดีกว่า
สกิล1นะครับผมทำการโจมตีนะครับความเสียหายเป็นประเภทแฟรี่นะครับแก่เป้าหมายเดียวสร้างดาเมจ 100% ของพลังโจมตีของซีเนอัสนะฮะเป็นสเปเชียลแท็กเนาะและนอกจากนี้เองนะครับยังเพิ่มในเรื่องของการป้องกันคริติคอลแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลดลง2รอบด้วยนะฮะหลังจากที่ใช้สกิลนี้นะครับแล้วก็ตัวละครมีสถานะของโพซิชันอยู่นะครับจะทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้รับค่ากันคริติคอล 15% นะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลดลงด้วยนะคะให้กับพวกแบบสุ่มจำนวน2เป้าหมายด้วยกันถัดมานะฮะสกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นสกิลเป้าเดียวเหมือนกันเป็นความเสียหายประเภทแฟรี่นะฮะสร้างดาเมจ 180% ของค่าสเปเชียลเอฟเฟคคิวตัวเองนะครับแล้วก็ตัวละครแถวหลัง1ตัวซึ่งลำดับการคิวเนี่ยก็จะให้กับตัวโปเกมอนที่มีบัฟของโปรเซสเซนหมดก่อนเป็นอันดับแรกทำให้เซเนอัสเนี่ยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่อยู่แถวหลังแบบสุ่มเข้าสู่สถานะรีแลกโหมดนะครับเป็นเวลา1รอบด้วยกันนะครับซึ่งรีแลกโหมดเนี่ยจะไม่สามารถลบล้างหรือว่าโอนย้ายบัฟนี้ได้นะครับบัฟตัวนี้จะต้านทานสถานะสตันนะฮะแล้วก็เข้าสู่สถานะหายตัวร่วมถึงป้องกันดาเมจทางกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทนะฮะได้ทั้งหมด 100% เลยทีเดียวซึ่งครั้งแรกที่เข้าสู่สถานะรีแลกโหมดนะครับจะเพิ่มในเรื่องของการป้องกันสถานะสตันด้วย 100% แล้วก็ถ้าหากเพื่อนร่วมทีมโจมตีเป้าหมายเดียวกับเซนอัสนะครับจะทำให้เป้าหมายนั้นเนี่ยติดสตัน 100% นะครับซึ่งใน1รอบเนี่ยก็จะมีโอกาสสตันและเป้าหมายได้สูงสุดทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่2เนาะค่อนข้างที่จะเพิ่มในเรื่องของ CC เข้ามาแล้วด้วยนะฮะอ่ะนอกจากจะฮิวได้นะครับเพิ่มเลือดได้ก็มี CC เข้ามาแล้วก็กันสถานะให้เพื่อนด้วยนะสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ Ultimate Skill นะครับผมก็จะเป็นสกิลประเภท Fairy นะครับสร้างความเสียหายนะครับเป้าหมายทุกตัวที่อยู่ในการต่อสู้นะครับความแรงเนี่ยจะอยู่ที่ 200% ของพลังโจมตีสาย Special Attack ของ Xenias และนอกจากนี้เองนะครับก็จะทำให้เพื่อนร่วมทีมนะครับได้รับสถานะ Light Link นะครับผมจะแชร์เรื่องให้กับเพื่อนร่วมทีมจนกว่าจะถึงการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของ Xenias ด้วยสถานะไลท์ลิงนี้นะครับผมเมื่อเพื่อนร่วมทีมได้รับดาเมจนะครับจะได้รับดาเมจเพียง 40% เท่านั้นนะฮะแล้วก็ความเสียหายอีก 60% เนี่ยก็จะแชร์ดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมตัวอื่นๆที่ติดสถานะลิงอยู่ก็จะทำให้ตัวนี้เนี่ยโดนกระจายดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยก็จะลดลงด้วย 35% นะฮะนอกจากนี้เองนะครับความเสียหายที่ลดลงเนี่ยก็จะลดลงทุกครั้งนะครับที่ใช้อัลติเมทสกิลจะลดลงสูงสุดเหลือ 15% นะครับซึ่งเอาเป็นว่าอัลติเมทครั้งแรกเนี่ยทำให้ถึกมากนะครับครั้งที่2ก็จะถึกลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่ลดลงต่ำที่สุดนะครับอ่ะก็จะไม่ต่ำกว่า 15% แล้วเนาะและนอกจากนี้เองนะครับยังทำการคิวเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเท่ากับแม็กเคสปี 15% ของเลือดของซีเนียร์ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการฮิวนะครับฮิวทั้งตี้ลดดาเมจทั้งตี้แล้วก็กระจายดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งตี้ด้วยนะฮะถึงแม้ว่าอัลติเมทสกิลจะดูไม่ได้แรงเท่าไหร่ดาเมจแค่ 200% แต่อย่าลืมว่าตัวมันไม่ใช่สายดาเมจนะฮะตัวมันเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของบัฟนะครับตอน11ดาวนะครับก็จะได้ในเรื่องของการเชื่อมลิงก์นะครับจำนวนลิงก์เนี่ยจะอยู่เป็นเวลา2รอบด้วยกันแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับจะไม่สนใจในเรื่องของดีบัฟการลดเปอร์เซ็นต์ในการฮิวอย่างเช่นดีบัฟลดฮิวของนกวายนะครับจะไม่มีผลกับเซเนอัสด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยหลังจากผ่านไปเป็นเวลา3รอบแล้วนะครับจะทำให้ฮิวเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเท่ากับ 5% ของพลังชีวิตของเซเนอัสด้วยนะครับหลังจากปล่อยอัลติเมทสกิลไปแล้วก็ถือว่าฮิวแล้วก็ฮิวได้ค่อนข้างหนักมากดีเกมได้ค่อนข้างหนักมากด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลพาสซีฟรวมถึงอัลติเมทสกิลแล้วก็สกิลธรรมดาทั้งหมดของเซเนอัสนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของรูปแบบสกิลของเซเนอัสกันดีกว่านะครับว่ารูปแบบสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยอ่ะมาเริ่มกันที่สกิล1นะครับโจมตีเป้าหมายเดียวเนาะโจมตีเป้าหมายเดียวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับผมอ่ะไปเอาหัวโขกไป1ทีดาเมจก็จะประมาณนี้เลยนะครับดาเมจประมาณ 1,900 เนาะก็เป็นท่าธรรมดาที่โจมตีปกติไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะครับก็จะเป็นตัวบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังให้กับตัวเองเนาะถัดมาก็จะเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็สร้างความเสียหายตัวเดียวเหมือนกันคิวตัวเองแล้วก็เพื่อนแถวหลัก1ตัวนะฮะแล้วก็ทำให้เข้าสู่สถานะรีแลกโหมดเวลา1รอบนะอ่ะก็กดใช้ไปเหมือนจะเพิ่มพลังป้องกันให้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะหายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่โดนเป็นเป้านะฮะอ่ะไม่ตกเป็นเป้าแล้วก็จะลดดาเมจทุกๆอย่างที่โดนตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งจะช่วยให้ตัวของมันเองรวมถึงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่แถวหลังนะฮะ
ค่อนข้างที่จะเอาชีวิตรอดได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็ป้องกันสถานะสตัน 100% ด้วยถ้าหากเข้าสถานะนี้เป็นครั้งแรกเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะไปสู่อัลติเมทสกิลกันเลยละกันนะคะอัลติเมทสกิลก็จะประมาณนี้เลยสร้างดาเมจแก่เป้าหมายทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ได้รับบัฟที่ลดดาเมจด้วยนะฮิลให้กับตัวเองด้วยนะครับผมฮิลเป็นดาเมจ 150,000 นะครับตะกี้ก็จะเห็นว่าดาเมจขึ้นมาประมาณ 150,000 เนาะแล้วก็อาจจะยังไม่ทันได้เห็นว่ามีการลดดาเมจที่ได้รับลงนะฮะเพราะว่าตะกี้เนี่ยบอลมันตายหมดเลยแล้วก็จะไม่เห็นลิงด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเอาตัวละครมาลงแค่ตัวเดียวอาจจะทำให้เห็นลิงไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันอีกทีนึงแบบที่ใช้กับการต่อสู้กับคนละกันนะครับว่าควรจะเอายืนตำแหน่งไหนดีนะครับการลงอารีนานะครับผมแนะนำว่าการจัดทีมเนี่ยก็แนะนำให้กวางยืนแถวหลังนะครับแล้วก็ทำให้ตัวละครตัวของเพื่อนร่วมทีมที่มีดาเมจสูงสุดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวของโซบิกเนี่ยตัวไหนจะมีดาเมจสูงสุดบ้างเดี๋ยวขอเช็คดาเมจอีกทีนึงละกันนะฮะการทำให้ตัวดาเมจตัวที่มีดาเมจสูงสุดยืนแถวหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ในเรื่องของการแจกบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีขึ้นด้วยนะครับผมเอาชีวิตรอดได้ค่อนข้างดีขึ้นด้วยก็จะเป็นตัวของเรกูซ่าเนาะที่เหมือนจะว่าดาเมจก็ค่อนข้างสูงสุดภายในทีมเดี๋ยวผมก็จะเอาเรกูซ่าเอาไว้ยืนหลังละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองกับคุณเดนามัยหน่อยละกันนะครับผมเรกูซ่ายืนแถวหลังเนาะกวางก็ยืนแถวหลังเช่นกันนะครับรวมถึงปราดอนเนี่ยก็เป็นยืนแถวหน้าเพื่อรับดาเมจเหมือนเดิมเนาะโซบิกหลักๆก็น่าจะใช้ตัวละครเหล่านี้ในการเล่นอยู่เป็นหลักนะครับอ่ะน่าจะใช้ตัวละครเหล่านี้ในการเล่นอยู่เป็นหลักเดี๋ยวเราก็จะไปลองกันเลยละกันเปิดเกมมานะครับผมก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีสายที่เป็นสายสีรุ้งนะครับเชื่อมให้กับโปเกมอนทุกตัวภายในทีมเลยเนาะเชื่อมให้ทุกตัวภายในทีมด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นแล้วว่าสกิลที่2เนี่ยก็จะโดนดาเมจแถวหน้าทุกตัวนะครับแล้วก็ทำให้สกิลนี้เนี่ยให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่แถวหลังได้รับสถานะสเตลด้วยแบบสุ่มเป็นจำนวน1ตัวเนาะผมไม่แน่ใจว่าการเอามา PVP กับคนในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะได้เห็นสถานะของ process save หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าทีมเขาเนี่ยจะตีเราไม่ค่อยลงเท่าไหร่เพราะถ้าหากว่าได้เข้าสู่สถานะ process save แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพในเรื่องของการได้บัฟตัวนั้นได้ค่อนข้างดีขึ้นด้วยนะครับดาเมจเรค่อนข้างแรงเอาเรื่องมากๆเลยนะเชื่อมสายให้กับชาวบ้านเนาะก็จะเห็นได้ว่าเวลาโดนดาเมจเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บเลยแทบจะไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วตอนที่มีท่าไม้ตายแล้วกันนะฮะไม่งั้นมันจะช้าเกินไปนิดนึงนกควายก็ยังไม่ได้ออกจากไข่สักทีนะแต่เป็นช่วงจังหวะที่นกควายออกจากไข่แล้วเรามันไม่มีลิงก์พอดีนะครับก็อาจจะโดนดาเมจอยู่บ้างประมาณนึงแต่ถ้าโดนกวางเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีทางตายแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่สถานะหายตัวเลยเนาะยังไม่ได้เข้าสถานะหายตัวเลยก็เห็นว่าเนี่ยพอเลือดต่ำกว่า 50% ก็จะเข้าสู่สถานะหายตัวนะฮะแจกปั๊บเขากวางให้กับนกควายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้นกควายดูดาเมจมาแล้วก็ทำให้ดาเมจเนี่ยเยอะที่สุดไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครของเซเนอัสนะฮะในเรื่องของตัวละครตัวนี้เนี่ย
ถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับผมก็เท่าที่เห็นมาแล้วก็เล่นด้วยตัวเองที่เป็น ID ของตัวเองนะครับตัวผมเองก็อาจจะทำได้แค่6ดาวอาจจะมาเห็นตอน8ดาวหรือ11ดาวไม่ได้แล้วก็อาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดนะครับตอนเล่น ID So Big เพราะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่มีตัวละครที่พลังใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็จะพูดโดยรวมเลยละกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทำให้ตัวทีมของเราเนี่ยถึกขึ้นมากนะครับตายยากขึ้นออกมากมากนะครับไม่กลัวการโดนตัดเลือดแล้วก็เวลาที่เรามีลิงก์อยู่นะครับผมก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยภายในทีมแทบจะไม่ตายเลยนะฮะถึงแม้ว่าการลิงก์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะแชร์ดาเมจให้กับเพื่อนตัวอื่นถ้าโดนดาเมจไปที่ตัวละครที่ตัวบางออกมากๆนะครับแล้วก็กระจายไปตัวอื่นก็อาจจะตายได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นเพราะว่าตัวของซีเนียร์อาร์ตเองเนี่ยยังเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยนะครับยูเลือดได้ด้วยแล้วก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยได้รับบัฟของโปรเซสเซตนะครับก็จะทำให้ดาเมจแรงขึ้นอีกการสตันได้ด้วยแล้วก็ทำให้ตัวของเลือดเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับตัวแบกของเราเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งเอามากๆไปทีเดียวนะฮะแต่ก็เสียอย่างเดียวที่เท่าที่เห็นเซเนอัสนะครับในเซเนอัสเนาะที่ผมเห็นข้อเสียข้อเดียวเลยก็คือระหว่างที่มันอยู่ในต่างมิตินะครับผมมันก็จะไม่สามารถปล่อยสกิลอื่นได้เลยยกเว้นสกิลแรกสกิลเดียวนะฮะต่อให้อันติเต็มก็ปล่อยไม่ได้นะครับหรือสกิล2ภูดาเสร็จแล้วก็จะปล่อยไม่ได้เช่นกันจนกว่าจะออกมาจากต่างมิติเนาะก็จะใช้ได้แค่ท่าแรกท่าเดียวแต่เท่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าลำบากอะไรมากขนาดนั้นเพราะถ้าหากว่าสกิลนั้นเนี่ยมันเล่นในโหมด1ต่อ1นะครับก็ยังฆ่านกไว้ได้แบบสบายๆเลยนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นภาพใน1ต่อ1เนาะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะหามาให้ดูละกันในอินดิโก้ในครั้งถัดไปนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆของคุณที่ยังไม่ได้ดูกันด้วยนะครับยังไงวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกคน